ระบวนการการที่รัฐบาลพยายามที่จะหรือแม้ไม่เฉพาะรัฐบาลหรือคนอื่นๆหรือกลุ่มต่างๆพยายามที่จะเรามาเรียนรู้เรามาถอดบทเรียนกันเรามาเข้าสู่กระบวนการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันมาสร้างความปรองดองกันเนี่ยคนเสื้อแดงพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนั้นไหมครับถึงตอนนี้ผมคิดว่าถ้ามันสังคมเนี่ยมันให้ความยุติธรรมแล้วก็ความเสมอภาคหมายความว่าไม่มีใครมาสั่งใครหรือกดใครมันจะเป็นกระบวนนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เลยถ้าเราเข้าสู่กระบวนการนั้นเมื่อไหร่หรือบรรยากาศเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อไหร่แต่ว่าอย่าใช้คำว่าอย่าใช้วาทกรรมอีกวาทกรรมว่าได้เรื่องการปฏิรูปวาทกรรมว่าได้เรื่องการขอคืนความสงบวาทกรรมว่าได้เรื่องการปองดองมันต้องไม่ใช่เพียงแค่วาทกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการกดหัวอีกฝ่ายนึงครับแต่ว่าถ้ามันเกิดจากหัวใจจริงๆนะอยากจะให้เกิดบรรยากาศนั้นจริงๆคุณต้องให้โอกาสอีกฝ่ายนึงครับได้แสดงออกอย่างถึงที่สุดก่อนมันไม่ใช่การปองดองหรอกครับความปองดองก็คือว่าเราจะต้องมีที่นึงที่มันพูดได้ทุกอย่างแสดงให้พูดมาอย่างที่สุดหรือว่าเขารู้สึกยังไงครับแล้วทุกคนจะต้องมีจิตใจร่วมกันว่าเราจะต้องผ่านพ้นมันแต่มันเจ็บปวดนะคือการที่เราจะก็เรียกอะไรการสร้างบทเรียนผ่านความเจ็บปวดนั่นแหละเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีความเจ็บปวดอยู่แต่ถ้าเราไปบอกว่าเฮ้ยเราลืมไปเถอะผมเคยไปช่วยอยู่ที่สึนามิผมอยู่9เดือนที่เขาหลักผมเรียนรู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้หรอกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาทำความเข้าใจสิ่งที่โหดร้ายนั้นได้แล้วเขายกระดับความเข้าใจนั้นนั่นแหละก็เรียกว่าการเรียนรู้เขาจะเปลี่ยนนี่คือการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นต้องอยู่บนฐานของความเข้าใจที่ไปบอกว่าเออลืมไปเถอะเหตุการณ์ที่ผ่านมาการลืมไม่มันลืมไม่ได้ไม่มีใครลืมได้ดังนั้นเนี่ยสังคมไทยในความขัดแย้งไทยตอนนี้ภายใต้ความเจ็บปวดอย่างที่สุดเราไม่สามารถเรียกร้องให้ลืมมันทำไม่ได้มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ข้อเสนอนี้ไม่เป็นจริงแต่ว่าเราจะต้องทำให้เรื่องนี้เป็นพื้นฐานแล้วทำความเข้าใจกับมันแล้วก็มีปฏิบัติการที่ทำให้สู่การทำเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครับนี่คือการเรียนรู้และการยกระดับไปครับเนี่ยทำได้แค่นี้แหละถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น19พฤษภาคม20พฤษภาคมหรือแม้แต่ช่วงของวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนตรงนี้อย่างไรฮะแล้วการจะต้องเริ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้เราจะต้องเริ่มอย่างไรจริงๆแล้วมันคล้ายในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์14ตุลาก็มีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวนะครับสุดท้ายมีการเผากรมประชาสัมพันธ์กองสลากสน.นางเลิ้งเหตุการณ์6ตุลาล้อมปราบฆ่ายังอมหิตโดยอ้างว่าคนที่อยู่ในธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยมีกองกำลังอาวุธมีถ้ามีอุโมงค์มีอาวุธสงครามเป็นพวกแกวไม่ใช่คนไทยเป็นแกวเป็นยวนครับปี35ก็เช่นกันทหารที่เข้าปฏิบัติการกับประชาชนที่นั่นเนี่ยเขาได้รับคำสั่งซึ่งภายหลังไม่มีขั้นตอนการถอดไปสืบข้อเท็จจริงทหารบอกว่าเขาได้รับการแจ้งจากผู้บังคับบัญชาว่ามีคอมมิวนิสต์ที่ต้องการล้มล้างสถาบันนี่ปี35นะอยู่ในที่บนถนนราชดำเนินเขามาปฏิบัติการเพื่อปกป้องประเทศและปกป้องสถาบันปีนั้นไม่มีอาวุธนะประชาชนคนชั้นกลางเนี่ยพอถูกยิงแล้วหลบวิ่งหนีมันไม่ได้วิ่งใส่นะครับแต่รอบนี้เหมือนเดิมเป็นการผสมผสานกันนะครับแล้วก็เอาอีกนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าเราไม่ค่อยเรียนรู้ประวัติศาสตร์และในภาวะการแบบนี้มันอยากจะชนะกันมากไปทั้งสองฝ่ายมันก็เลยเรื่องมันก็เลยลามมาขนาดถ้าถอดบทเรียนแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกคิดว่าในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยคณะกรรมการสมัชชาเพื่อการปฏิรูป
ทั้งท่านอนันต์ทั้งคุณหมอประเวศที่กำลังดำเนินการเนี่ยมีความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการทั้งสองชุดแค่ไหนคือเราต้องมองถึงที่มาและบรรยากาศก่อนครับคือที่มาของคณะกรรมการทั้งสองชุดนั้นเนี่ยเป็นที่มามาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลซึ่งเป็นคู่กรณีกับประชาชนกลุ่มหนึ่งอันนี้ไอ้ที่มาและบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดคำถามว่ามันจะสร้างความปองดองและการปฏิรูปได้ยังไงแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมได้ยังไงผมเชื่อไม่ใช่ความผิดนะถ้าคนของคนเสื้อแดงเขาจะรู้สึกว่าเขามีคำถามแล้วก็กังขาครับแต่เอาละถ้ากรรมการเหล่านี้เห็นว่ามีเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความมุ่งมั่นจริงๆแล้วไม่ได้ตัดคนเสื้อแดงออกจากการปฏิรูปหรือในฐานะของพลเมืองหรือประชาชนที่ต้องการปฏิรูปผมเสนอว่าคณะกรรมการทั้งสองชุดจะต้องส่งเสริมให้มีเวทีคู่ขนานคือเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เสื้อแดงจะไปร่วมวงด้วยเพราะอะไรเพราะมันไม่เชื่อใจมันเป็นแค่เกมหลอกเตะสลับขาหลอกเท่านั้นเองมันเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลทำมาโดยตลอดมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันจะจริงไม่จริงนั่นเรื่องหนึ่งนะผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่มันเป็นความรู้สึกความคิดเช่นนั้นถ้าคณะกรรมการทั้งสองชุดซึ่งผมด้วยความเคารพนะอาจารย์ประเวศที่เป็นคนที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะในการทำงานด้านสังคมนะในฐานะที่ผมเป็น NGO รุ่นลูกรุ่นหลานเลยผมคิดว่าอาจารย์ต้องส่งเสริมส่งสัญญาณมาให้ชัดว่าเอาละถ้าเสื้อแดงจะไม่เข้าร่วมเข้ามาในเวทีตรงๆขอให้ทำเวทีคู่ขนานครับแล้วตั้งทั้งสองฝ่ายตั้งโจทย์ให้กันและกันให้โจทย์ทั้งกันและกันนะหมายความว่าอาจารย์ประเวศก็ถ้ามีคิดว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรลองตั้งโจทย์ให้กับเวทีคู่ขนานนี้แล้วเวทีคู่ขนานนี้มีโจทย์อะไรก็ลองโยนให้แล้วทั้งฝ่ายลงตอบคำถามข้ามเวทีกันเป็นการเล่นคู่ขนานไปด้วยกันนะครับด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดตัวองค์ความรู้หรือเกิดสิ่งที่เรียกว่าแนวทางในการที่จะคลี่คลายทั้งเรื่องการสร้างความปองดองก็ดีหรือแม้แต่การปฏิรูปการเมืองครับอย่างคุณสมบัติเองเวลาพอศาลไม่อนุญาตให้ควบคุมตัวต่อเนี่ยตอนนี้เองก็ยังคงออกมาแล้วก็ยังคงต่อสู้ต่อไปครับนะฮะแล้วก็ต่อแล้วไม่กลัวว่าจะถูกระงับการประกันหรืออาจจะต้องมีคดีเพิ่มหรืออาจจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในการควบคุมตัวอีกแล้วฮะการออกมาต่อสู้ในลักษณะของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดอะไรเนี่ยครับผมทำใช้ชีวิตปกตินะคือผมมีความคิดผมก็แสดงออกผมเขียนผมผิดไหมผมพูดเดี๋ยวผมผิดไหมผมมีความคิดผมพูดมันผิดยังไงเอ้าผมไปผูกผ้าเนี่ยท่านรองนายกซึ่งเป็นผู้อำนวยการสอชอเนี่ยครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนนะที่เสียสติไปจับคนที่ไปผูกผ้าแดงซึ่งผมคิดว่าตอนนี้คุณสุเทพเข้าใจตรงกับผมนะในเรื่องนี้อันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ คือมันไม่ใช่ความผิดดังนั้นซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนไปจับผมรอบที่2และรอบที่3ที่ผมจะไปผูกผ้าในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยครบรอบ2เดือนเหตุการณ์รับประสงค์ที่เราไปผูกผ้ากันผมก็เชื่อมั่นมากเลยครับว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยที่เสียสติไปจับพวกเราก็ถูกการันตีโดยผอ.สอช.นะครับดังนั้นก็แล้วก็รูปแบบที่เราทำมันไม่ใช่ความรุนแรงมันเป็นความระลึกถึงก็คุณไปทำคุณยังไปตักบาตรไปทำบุญได้แต่รูปแบบการแสดงออกมันต่างกันเราไม่ได้การชุมนุมเนี่ยมันเป็นการเรื่องของการที่เรามาแสดงออกรู้สึกครับแล้วก็ถามหาความจริงในสังคมโอ้มันต่างกันมากกับภาพ RPG มีระเบิดครับอะไรอย่างนี้มันต่างกันจนไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรครับครับแล้วครับตรงนี้ก็เป็นแนวทางการต่อสู้ของคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะครับในการต่อสู้เพื่อที่จะได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและก็ความเป็นมนุษย์นะครับเรื่องของสิทธิในการคิดในการแสดงความคิดเห็นนั้นจะเรียกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เพราะงั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆเลยนะครับในการที่จะควบคุมคนที่ต้องการที่จะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าวันนี้ขอบพระคุณคุณสมบัติมากครับที่ร่วมรายการสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Intelligence คืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชม
คุณสมบัติบุญงามอนงผมจอมเพชรประดับและทีมงานทุกคนคืนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับให้สังคมเป็นธรรมย้ำตระหนักให้บ้านเมืองมีหลักมีศักดิ์ศรีให้ผู้คนครองธรรมครองความดีมีสิทธิเสรีที่แท้จริงคนกี่คนเกิดมานั้นทุกคนเป็นคนเหมือนกันต่างกันเพียงเผ่าพันธุ์เชื้อชาติและศาสนาจะยากดีมีจนสูงดำต่ำไร้ราคาแต่ศักดิ์ศรีคุณค่าของคนเหมือนกันร่วมพิทักษ์สิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นคนต้องใหญ่ยิ่งโลกจะต้องมีหลักให้พักพิงด้วยความจริงความงามและความดีแต่ศักดิ์ศรีคุณค่าของคน